น่าห่วงเกรดวอลถ้าหากจะตะลุยตลบหลัง MG ด้วยวิธีการแบบนี้ความแข็งแกร่งของ Great Wall Motors เมืองไทยในวันนี้ก็คือการนำเข้ากระบวนการในการวางแผนการทำตลาดรถยนต์มาจากประเทศจีนล้วนๆนั่นก็คือการส่งทีมงานเข้าไปสำรวจความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงเช่นพวกเขาอยากจะได้รถสเปคอะไรบ้างควรมีเงื่อนไขทางการเงินเพื่อเช่าซื้อให้สะดวกสบายอย่างไรบ้างและสามารถตรวจสอบถึงความต้องการในอนาคตได้อีกด้วยซึ่งหลายเสียงของคนรุ่นใหม่มักบอกว่าอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาจำหน่ายไม่แพงมากนักเป็นการสำรวจพฤติกรรมลูกค้าตัวจริงโดยไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบริษัทวิจัยแพงๆเป็นตัวกลางแต่อะไรที่ดูสวยหรูในโลกออนไลน์นั้นก็ต้องมาดูในโลกความเป็นจริงกันยาวๆกับสนามค้ารถยนต์เมืองไทยที่ขึ้นชื่อว่าโหดเกือบที่สุดในโลกและพอจะได้ยินมาว่าทาง Great Wall อาจจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกของแบรนด์ที่อาจจะเป็น Haval H6 Generation ที่3ที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจว่าเป็นรถยนต์คันแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง Lemon Platform ซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ทว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยังตะคิดตะขวงใจก็คือแล้วทาง Great Wall มั่นใจกับกลยุทธ์การรุกตลาด Haval H6 โฉมที่3ในเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ทราบกันดีว่าคู่แข่งของ Haval H6 โดยตรงก็คือ MG HH เท่านั้นทั้งขนาดของตัวรถและความหรูหราโดยรวมแต่ทว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงสุดๆก็คือ Haval H6 เจนที่3ในตลาดจีนมีราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง 115,900 หยวนจนถึง 134,900 หยวนขณะที่ MG HS 1.5 Turbo มีราคาระหว่าง 109,800 หยวนจนถึง 129,800 หยวนนั่นก็คือ Haval H6 แพงกว่า MG HS ในภาพรวมนั่นเองแต่สิ่งที่ Haval เหนือชั้นกว่า MG ก็คือมันมีสเปคหรือออปชันติดรถในรุ่นท็อปที่เยอะกว่ามากๆในกรณีที่เทียบกับ Haval H6 1.5 Turbo กับ MG HS 1.5 Turbo ตัวท็อปด้วยกันก็น่าจะถือเป็นกลยุทธ์ที่โอเคเลยทีเดียวแหละตัดภาพกลับมาที่เมืองไทยถ้าหา Haval Thailand จะใช้กลยุทธ์เดียวกับที่ตลาดจีนคือวางราคาตัวท็อปของ Haval H6 ให้แพงกว่าแต่มีออปชันเยอะกว่ามากก็ทำได้ยังมากๆในเมืองไทยทีเดียวแหละเพราะว่า MG HS ที่จำหน่ายในเมืองไทยในรุ่นท็อปสุดนั้นก็ดันมีอุปกรณ์มาตรฐานที่แน่นเอียดไม่แตกต่างจาก MG HS ตัวท็อปในจีนเลยดังนั้นการที่ Haval H6 ใหม่จะขายแพงกว่าแต่มีออปชันที่เหนือกว่า MG HS ในเมืองไทยแค่นิดหน่อยมันคงไม่ได้ผลเพราะทั้งแบรนด์ Great Wall และ Haval เป็นแบรนด์รถยนต์น้องใหม่ในเมืองไทยและรวมถึงตลาดโลกอีกด้วยในขณะที่ MG ผ่านร้อนๆหนาวๆในไทยมานาน6ปีแล้วประกอบกับ MG ก็พอมีต้นทุนชีวิตบางอย่างติดตัวมาด้วยก็คือมันเคยเป็นรากเหง้าของแบรนด์รถยนต์อังกฤษเกือบ100ปีพอที่จะทำให้ลูกค้าชาวไทยและชาวอินเดียพอจะชื่นใจกับความเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนกลับขึ้นมาได้นั่นเองมีสิ่งเดียวที่ Haval ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงและปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือราคาจำหน่าย Haval H6 ในประเทศไทยจำเป็นต้องตั้งถูกกว่า MG HS ประมาณหนึ่งและต้องจัดเต็มด้านออปชันเท่านั้นตั้งแต่เกรดล่างสุดจนถึงท็อปสุดเพราะอย่าลืมว่าราคา MG HS ปัจจุบันนั้นก็ถูกเอามามากแล้ว Haval คงต้องทำราคาให้ถูกกว่านั้นได้อีกฟังดูอาจโหดร้ายแต่ในเมื่อตลาดรถเมืองไทยมันโหดร้ายจริงและศักดิ์ศรีของ Haval คือรถจีนเหมือนกับ MG ก็จำเป็นต้องเดินเกมตามนั้นครับสำหรับความเหนือชั้นของ Haval H6 ที่ได้เปรียบกว่า MG HS อย่างชัดเจนเลยก็คือมีฟังก์ชันการอัปเกรดตัวรถแบบเฟิร์มแวร์ over the air ดาวน์โหลดตัวอัปเกรดเพียงแค่ชุดเดียวก็สามารถปรับปรุงการทำงานของตัวรถรอบคันเป็นหมื่นๆฟังก์ชันและจะเป็นเทรนด์ของรถยนต์ยุคนี้แล้วลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องไปอัปเฟิร์มแวร์ตัวรถ
ที่ศูนย์บริการอีกต่อไปและที่โคตรเหนือชั้นกว่า MGHS ก็คือมันมีระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติตามรู้เส้นทางวิ่งในตรอกซอกซอยเมื่อครั้งล่าสุดระบบดังกล่าวนี้คล้ายๆกับ BMW Series 3โฉมใหม่เป็นระบบที่ใช้สำหรับกรณีขับรถเข้ามาในซอยเจอซอยตันหรือเจอรถขวางทางแค่ผู้ขับขี่กดปุ่มฟังก์ชันนี้ปุ๊บระบบจะถอยรถออกมาตามเส้นทางเดิมเมื่อเร็วๆนี้ส่วนอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระบบช่วยเบี่ยงหลบรถบรรทุกโดยการหลบเบี่ยงออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าต้องอยู่ในขอบของเส้นเลนที่เราวิ่งอยู่นะครับไม่ใช่เบี่ยงหลบแล้วไปอีกเลนหนึ่งไม่ใช่นะฮะส่วนนอกนั้นก็ไม่ได้เด่นกว่า MGHS มากแบบคาลอยเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างก็มีเหมือนกันอาทิระบบการออกคำสั่งด้วยเสียงที่เคลมว่าสามารถจดจำคำสั่งเสียงมนุษย์ได้ถึง 97% ตัวระบบก็สามารถดีไซน์รับคำสั่งหลายขั้นตอนผ่านการออกคำสั่งแค่คำสั่งเดียวเท่านั้นระบบกุญแจอัจฉริยะบลูทูธคีย์แชร์ริ่งและสามารถสั่งงานรีโมทตัวรถระยะไกลได้ระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติเลเวล2ที่ทางฮาวาวอ้างว่าติดตั้งชิปอัจฉริยะ Mobile Eye Q4 เพื่อรองรับการทำงานอันสมบูรณ์แบบประกอบไปด้วยระบบ Adaptive Cruise Control Intelligent Cruise Control Traffic Jam Alert ระบบจะควบรวม3ระบบให้ทำงานสมบูรณ์แบบไปด้วยกันเพื่อการขับเคลื่อนอัจฉริยะนิยามรถติดหรือเดินทางไกลระบบเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติรองรับการตรวจจับคนเดินทางเท้าคนขี่จักรยานหรือข้ามสี่แยกพร้อมทั้งระบบอ่านป้ายการจราจรด้านหน้าได้ Haval H6 ใหม่ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร GDIT EVO ให้กำลังสูงสุด168แรงม้าแรงบีสูงสุด285นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติครัดคู่7จังหวะ Haval H6 ถือว่ามีไรล้ำๆน่าสนใจไม่น้อยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเคาะราคาจำหน่ายในไทยเท่าไรกันเนาะหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ